งานข่าวนะคะกำลังตื่นตัวอย่างมากเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึง AI เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะองค์กรหลายแห่งเขาได้ใช้โอกาสนี้นะคะนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการผลิตสื่อด้านหนึ่งเป็นการปรับตัวแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็เป็นโจทย์ที่ผู้เผยแพร่สื่อนั้นต้องหาแนวทางติดตามรายงานจากคุณธรณินทร์เทพวงศ์ค่ะการสื่อสารด้วยภาษามือที่สร้างสรรค์เป็นการ์ตูนแอนิเมชันระบบที่ช่วยปรับภาพจากซีรีส์ยุคเก่าให้มีความคมชัดมากขึ้นการจับมุมกล้องของศิลปินเคป๊อปเพื่อแบ่งเป็นแฟนแคมให้ผู้ชมเลือกดูสมาชิกที่ชื่นชอบเป็นตัวอย่างที่สถานีโทรทัศน์จากจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นำมาเสนอในเวทีมองอนาคตของห้องข่าวไทย PBS World Forum สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของอุตสาหกรรมสื่อที่พยายามหาแนวทางในการนำเทคโนโลยีมาช่วยทำงานโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ที่ปรากฏการใช้ AI หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน When you are at a press conferenceหยางเชิงซีผู้สื่อข่าวอาวุโสจากสถานีโทรทัศน์ CGTN ของจีนกล่าวว่าจีนถือเป็นแนวหน้าในการใช้ AI มาร่วมทำงานซึ่งช่วยให้เขามีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น I think China is also on the forefront of using AI and as I talked about in my presentation in terms of post-production, in terms of news gathering and in terms of script writing, we've been using and experimenting AI to really lift our efficiency and it's been a very amazing process. This time, ขณะที่ NHK ของญี่ปุ่นมีหน่วยงานที่เรียกว่า Research Lab และ Media Labในการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและหาวิธีการผลิตสื่อที่เหมาะสมวิศวกรอาวุโสห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมองว่าปัจจุบัน Generative AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างข้อมูลชุดใหม่ยังมีข้อจำกัดเป็นสิ่งที่ยังคงต้องร่วมทำงานเพื่อพัฒนาต่อไปในอนาคต Research Laboratory will be collaborate with Media Lab soWe aim to output many AI technology on practice. AI を使うためには、すべて自動でやるっていうのがやはり一番したいことです。ですので、手話を CG で伝えるときには、自動で作る。そのときには絶対に AI が必要です。AI を使うと、AI がなかった時代と比べると。比較にならないくらい正確なものを作ることができます。ですので私たちは AI の開発を進めています。เช่นเดียวกับไทย PBS ได้นำปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอีกหลายด้านมาพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้หลากหลายกลุ่มซึ่งในอนาคตเตรียมเปิดตัวผู้ประกาศ AI โดยจำลองผู้ประกาศข่าวของสถานีมาอ่านข่าวในภาษาต่างๆชี้แผ่นดินไหว是对于国家政治底线的公然挑战It's very important. อีกด้านหนึ่งผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลไทย PBS มองว่าการปรับตัวเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เป็นเรื่องสำคัญแต่ขณะเดียวกันต้องดูบริบทของการใช้งานและไม่สร้างผลกระทบอื่นๆตามมาอย่าพุ่งตรงแต่การหานวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดอย่างเดียวต้องศึกษาบริบทโดยรอบอาทิเช่นภัยอันตรายมีไหมหรือว่ามันมีมุมดีมุมไม่ดีอะไรบ้างมันมีเรื่องของลิขสิทธิ์ไหมมันไปละเมิดใครไหมนะคะหรือว่ามันมีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญามีเรื่องกฎหมายใดๆไหมสิ่งเหล่านี้มันเป็นออปชั่นอลเรียกว่าไม่ใช่ออปชั่นอลมันเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาด้วยเหมือนกันเพื่อทำให้การใช้ AI หรือเทคโนโลยีเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ผิดไปจากที่เราตั้งใจที่จะพัฒนาให้มันดีปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลานี้เทคโนโลยี AI มาถึงห้องข่าวแล้วการปรับตัวและรับมือกำลังเป็นเป้าหมายขององค์กรสื่อทั่วโลกเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรวมถึงมองไปข้างหน้าในการหาทางป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีถูกใช้งานเกินขอบเขตธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน